จับตาสถานการณ์ชายแดนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับมีกำหนดก็คือวัน23เมษายนวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากเป็นประธานการประชุมครม.ท่านนายกเนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมปฏิบัติงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยไปตอนช่วง14นาฬิกานะครับก็จะออกเดินทางจากกรุงเทพจากที่ดอนเมืองนะครับแล้วพอไปถึงเสร็จก็จะรับฟังหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งเรื่องสถานการณ์ทั่วไปปฏิบัติการจากฝ่ายไทยแล้วก็การเผชิญเหตุซึ่งหน้าภายในของสถานการณ์เมียนมาด้วยสภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดนก็ดูหมดเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจการค้าได้กระทบนะเนื่องจากว่าสะพานมิตรภาพเนี่ยต้องถูกปิดด่านก่อนชั่วคราวนะฮะและขณะเดียวกันเขารายงานว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกันก่อนด้วยนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูกันก็ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วการเดินทางไปท่านนายกเนี่ยจะไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่เช้าไปบ่ายแล้วก็กลับในช่วงเย็นเลยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันขณะเดียวกันในพื้นที่เองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของตัวเลขครับผู้ที่เขาลี้ภัยมาด้วยอะครับสรุปตัวเลขกันหน่อยสักครู่นะฮะสรุปตัวเลขกันประมาณ1นะครับซึ่งตัวเลขที่เราเห็นก็คือประชาชน 3,000 คนที่เข้ามาอ่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาสรุปแต่ชวนไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับใช่ครับดูกันหน่อยนะครับตอนนี้เห็นว่ามีคนที่เขาสมัครใจทยอยเดินทางกลับเข้าไปฝั่งเมียนมาด้วยนะครับติดตามจากคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์เลยครับแม้ว่าล่าสุดนั้นเมื่อช่วง1นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาเครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาจะทิ้งระเบิดลูกใหญ่สนั่นหวั่นไหวมาที่ฝั่งริมเมยแต่ก็ไม่ทำให้ผู้ลี้ภัยที่อพยพมาอยู่ฝั่งริมเมยนะครับวันนี้ยังคงทยอยกันเดินทางกลับตามช่องทางธรรมชาติครับส่วนจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้ครับด่านพรมแดนแม่สอดครับซึ่งผู้ที่จะเข้ามาผ่านพรมแดนยังจุดบริเวณนี้วันนี้ทางตม.เมียวดีครับยังไม่อนุญาตให้คนฝั่งเมียวดีข้ามมาได้แต่ชาวเมียนมาที่จะเดินทางกลับเข้าไปนั้นสามารถที่จะเดินทางได้ปกตินะครับส่วนคนไทยก็สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ปกติเช่นเดียวกันครับพาคุณผู้ชมไปดูที่บริเวณท่าข้าม18นะครับซึ่งเป็นจุดช่องทางด่านธรรมชาติครับจุดบริเวณนั้นจะเป็นจุดที่ผู้ลี้ภัยครับอพยพเข้ามาตั้งแต่ช่วง20เมษายนครับซึ่งอยู่ในตำบลแม่สายลวดตรงข้ามกับคาสิโนสตาร์นะครับซึ่งผู้อพยพลี้ภัยฝั่งเมียวดีกว่า 1,000 คนครับวันนี้ทยอยนั่งเรือข้ามลำน้ำเมยกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีพันเอกณัฐกรเรือนติผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนะครับคอยส่งครับหลังจากนั้นก็ไปตรวจตาความพร้อมจุดบริเวณต่างๆครับส่งผลให้เวลานี้ครับชาวเมียวดีที่อพยพมาตั้งแต่20เมษายนครับซึ่งในครั้งนั้นการสู้รบรุนแรงที่สุดนะครับหลังจากที่กองกำลังผสมต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมายึดเมียวดีได้ 100% ครับพร้อมกับเผาธงชาติแล้วก็ชักธงชาติกะเหรี่ยงประกาศชัยชนะครับแล้วก็ขีดเส้นให้เจรจานะครับ9วันสำหรับทหารที่หนีทัพนะครับจากค่าย275มาอยู่ตรงบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด2ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับทำให้ทหารหนีทัพ200นายที่อยู่ตรงบริเวณบ้านเยปูฝั่งตรงข้ามพรมแดนแห่งที่2ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมวางอาวุธนะครับ20เมษายนที่ผ่านมาจึงเกิดการทิ้งระเบิดแล้วก็เกิดการปะทะระลอกใหญ่อีกระลอกครับทำให้มีทหารหนีทัพเนี่ยเสียชีวิต30นายบาดเจ็บ32นายครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฝั่งแม่สอดเนี่ยนะครับตอนนี้เท่ากับว่ายังมีทหารที่หนีทัพนั้นเหลือไม่ถึง100คนนะครับสำหรับการลี้ภัยเข้ามาของชาวเมียดีผ่านพรมแดนแม่สอดนะครับจุดตรงบริเวณนี้ครับผ่านเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะมี 6,000 คนครับเข้ามาตั้งแต่วันที่20แต่ว่าหลังจากนั้นครับก็ไม่ปรากฏนะครับว่ามีชาวเมียวดีเข้ามาได้อีกเลยครับแม้ว่าบางคนนั้นอยากจะเข้ามาทำการค้าขายหรือว่ามาจับจ่ายใช้สอยในฝั่งของริมเมยนะครับส่วนจุดอพยพธรรมชาติที่เป็นช่องทางธรรมชาติครับซึ่งเป็นคนที่รายได้น้อยหรือว่าคนจนนั้นมีประมาณ 3,000 คนครับอยู่ในศูนย์อพยพลี้ภัย3แห่งครับทีมข่าวเข้าไปสำรวจจุดบริเวณคอกวัวคอกแพะซึ่งเป็นจุดอพยพปรากฏว่าวันนี้ไม่พบผู้ลี้ภัยเพราะเดินทางกลับไปหมดแล้วนะครับเรายังไปเจอกับสามีภรรยาชาวเมียนมา2คนครับที่พูดไทยไม่ได้ครับแต่ว่าติดต่อให้คุยกับน้องเขยครับซึ่งก็เป็นคนไทยเล่าว่าก่อนหน้านี้ครับจุดบริเวณนี้ก็มีระเบิดลงตรงคอกแพะ3ครั้งตอนนี้ก็ยังมีความกังวล นะครับส่วนคนที่อพยพกลับเมียวดีทราบว่าตอนนี้เขาสบายใจขึ้นแล้วแต่ก็เชื่อนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังไม่จบครับตอนนี้กังวลอะไรไหมอยู่ตรงนั้นก็กังวลหน่อยครับเพราะว่ามันใกล้เสียงปืนนะครับโอ้แล้วเป็นห่วงคุณพี่สาวไหมเนี่ย
แล้วผมเป็นห่วงครับเพราะว่าผมก็ไม่วันตอนเย็นผมก็ไปหาเขาอ๋อมาเยี่ยมอยู่แต่ตรงนี้ก็มีคนอพยพมาเยอะเลยนะครับเขาเริ่มกลับกันแล้วครับเขาคลายความกังวลแล้วใช่ไหมครับถึงเริ่มกลับกันครับผมคลายความกังวลแล้วครับเพราะอยู่ตรงนี้ปืนเสียงปืนหรือว่าระเบิดกระสุนอะไรเคยหล่นใส่บ้างไหมมีเห็นเขาบอกว่าลูกปืนมันจะผ่านในที่หลังสวนนะครับหลังสวนมันจะไปที่มันไปที่คอกแพะในสามลูกครับคอกแพะครับผมลงตรงคอกแพะนี่เลยทางด้านพันเอกณัฐกรเรือนติผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรครับนำกำลังพลลาดตระเวนรักษาธิปไตยและความสงบเรียบร้อยครับบริเวณริมน้ำเมยและพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดระยะทางกว่า10กิโลเมตรเลยนะครับโดยเฉพาะจุดสำคัญครับใต้สะพานมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2ที่มีทหารครับตรึงกำลังใกล้จุดแนวปะทะพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับเพราะว่าจุดบริเวณนี้ก็จะมีบ้านเรือนของประชาชนครับและที่สำคัญครับก่อนหน้านี้20เมษายนที่ผ่านมามีระเบิดลูกใหญ่ครับตกลงมากลางลำน้ำเมยครับซึ่งก็ใกล้พื้นที่ไทยนะครับซึ่งก็ได้มีการทำหนังสือเตือนจากกระทรวงการต่างประเทศไปยังสถานทูตเมียนมาแล้วนะครับถึงการลุกล้ำอธิปไตยครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ครับแม้ว่าจะเริ่มดีขึ้นครับแต่ก็มีรายงานจากนักข่าวชาวเมียนมาที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าตอนนี้กองกำลังของทหารเมียนมานั้นก็ยังคงอยู่พยายามที่จะเข้ามาประชิดในฝั่งก็กระแลกครับแล้วก็ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดสารเคมีนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกำลังที่พยายามสกัดไม่ให้เข้ามายังจุดบริเวณเมียวดีครับที่เมียวดีถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญครับที่หากทางรัฐบาลทหารเมียนมานั้นจะจัดการกับกลุ่มกองกำลังกะเหรี่ยงนั้นนะครับก็คือมีทางเลือกวิธีเดียวครับนั่นก็คือการทิ้งใช้เครื่องบินลบนั้นครับทิ้งระเบิดแต่ว่าเมืองนี้สำคัญทางเศรษฐกิจครับทำให้เวลานี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินครับเพราะว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจจะไม่คุ้มค่าครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่พรมแดนไทยเมียนมาครับ